โยมจะติดอยู่ในบ่วงกรรมไปอีกหลายร้อยชาติหลุดจากทางโลกเพื่อเวียนวนทรมานอยู่ในกรรมแห่งการฆ่าตัวตายอย่างนั้นโยมเรียกมันว่าการหลุดพ้นหรือไม่แล้วผมจะต้องทำยังไงครับหลวงพี่โยมติดอยู่กับความทุกข์ในจิตใจโยมไม่ใช่โลกที่เป็นรูปธรรมนี้โยมทุกข์ทรมานโบยตีใจด้วยความคิดของโยมเองไม่มีใครทำร้ายเราได้ทรมานเท่ากับใจของเราเองหากไม่มีบุญส่งถึงเขาเด็กจะต้องทรมานมากกว่าความเจ็บปวดที่ตายหลายร้อยเท่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาบุญทำได้ตอนที่เรายังมีกายหยาบหากว่าโยมเป็นวิญญาณโยมจะไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เลยแม้แต่ตัวเองผมยังช่วยเขาได้ผมยังมีค่าชีวิตทุกคนมีค่ากับคนที่รักเสมอแค่โยมลองเปิดใจมองคนที่รักโหสิกรรมให้กับลูกแล้วก็ทุกๆการกระทำของผมโยมอยากขออโหสิกรรมในกรรมปานาที่โยมเบียดเบียนลูกแล้วกรรมที่โยมเบียดเบียนพระในบ้านล่ะ